เราเป็นอเมริกันสิวันนี้185หาเล่เดวิสันและพรรคพวกมองเห็นอนาคตของสิ่งประดิษฐ์นี้พวกเขาใช้เพียงสมองกับมือเปล่าในการสร้างจักรยานยนต์คันแรกในโรงเก็บของในสนามหลังบ้านเดวิสันที่คุณต้องทำคือนี่ครับยกล้อหลังไว้บนแท่นพิเศษถีบตรงที่ถีบจนเครื่องยนต์เคลื่อนไปความเร็วสูงสุดที่ทำได้เมื่อปี1903ก็คือ6ไมล์ต่อชั่วโมงครับ6ปีต่อมาเครื่องยนต์วีทวินที่มีชื่อเสียงก็เกิดขึ้นกระบอกสูบที่เอียง45องศาทำให้วีทวินกลายเป็นสัญลักษณ์ของฮาร์เลย์เดวิสันเครื่องยนต์ใหม่แรงขึ้นกว่าเก่า2เท่าและไปได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหลังจากฮาร์เลย์ผ่านสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจที่ตกต่ำและโมเดล T ของเฮนรี่ฟอร์ดซึ่งตั้งราคาสูสีกับฮาร์เลย์ทำให้ยอดขายตกหวบมีเพียงลูกค้าที่จงรักภักดีไม่กี่คนที่ช่วยบริษัทไว้คือตำรวจและไปรษณีย์จักรยานยนต์ไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะการบริการประชาชนแต่มันคือน้ำใจของชาวอเมริกันที่โรแมนติกที่สุดกับถนนอันเป็นพรมแดนสุดท้ายของเขาผมคิดว่ามันเป็นสิ่งประการ